สบายดีนักเรียนม .5 มาพบกับอาจารย์ในวิดีโอนี้อาจารย์จะมาแนะนำการแก้บทฟุ้งฮัทข้อที่7นาที141เพื่อให้พวกหลานเบิ่งเป็นตัวอย่างฉะนั้นถ้าไปเบิ่งโจทย์กันเลยโจทย์มีว่ามี2วัตถุเนาะวัตถุที่1มีมวลสาร10กิโลกรัมวัตถุที่2มีมวลสาร3กิโลกรัมมัดใส่สินเชื่อเส้นหนึ่งที่บ่หดยืดแล้วไปพาดผ่านสองมัดล็อกถามหาระบบหรือว่าความเร่งของระบบมีค่าเท่าใดก่อนนั้นเขาต้องไปเขียนชิ้นกันก่อนอาจารย์กำหนดให้ M1 หาชิ้นที่หู้เนาะ M1 มีค่าเท่ากับ10กิโลกรัม M2 มีค่าเท่ากับ3กิโลกรัมกำหนดให้กับ G มีค่าเท่ากับ10เมตรต่อวินาทีซอกหาซอก A มีค่าเท่าใดคือความเร่งของระบบจากลักษณะสังเกต2วัตถุแน่นอนการเคลื่อนที่วัตถุต้องเคลื่อนที่มาทางวัตถุที่ใหญ่กว่าหรือว่าวัตถุที่มีน้ำหนักหลายกว่าฉะนั้นกำหนดเอาทิศลักษณะนี้เป็นทิศบวกก็นี่เอาจะไปซอกหาความเร่งได้เอาต้องกำหนดความแห่งใส่แต่ละวัตถุอาจารย์กำหนดวัตถุที่1มีน้ำหนักถี1ก็มีแห่งเคร่งเสื้อถีแล้วก็วัตถุที่2มีน้ำหนักที่2มีแห่งเคร่งเสื้อที่ลักษณะดูว่าที่ของแห่งเคร่งของเสื้อเนาะเบิ่งอยู่วัตถุใดแห่งเคร่งของมันก็จะออกจากวัตถุนั้นนะหลังจากที่เรากำหนดแห่งเคร่งแล้วเราให้นักเรียนมาเขียนสมผลเนาะไปเขียนสมผลใส่เขียนสมผลจากคนเขียนที่2คอมพิวเตอร์เนาะเขียนสมผลผลบวกความแห่งเท่ากับ MA วัตถุที่1วัตถุที่1เนาะกำหนด P 1ลบให้กับ T เท่ากับ M1A ให้เป็นสมผลที่1วัตถุที่2แน่นอนต้องเป็นแห่งเคร่งมีค่าบวกเพราะว่าวัตถุเคลื่อนที่ไปลักษณะแบบนั้นก็จะได้เป็นที่ลบให้กับ P2 เท่ากับ M2A นี้เป็นสมผลที่2เมื่อเอาเขียนสมผลได้แล้วให้นักเรียนเอาสมผลมาบวกกันแต่ละภาคนักเรียนก็จะสังเกตเบิ่งว่าที่กับที่หมดไปสุดท้ายเนาะกรณีนี้เราก็จะได้เป็นP1 ลบให้กับ P2 เท่ากับ A M1 บวกให้กับ M2 หลังจากนั้นให้นักเรียนถอดเอาความเร่งให้นักเรียนถอดเอาความเร่ง A มีค่าเท่ากับ P1 ลบให้กับ P2 M1 บวกกับ M2P มีค่าเท่ากับเนาะกำหนด P มีค่าเท่ากับ MG ฉะนั้น A ของก็จะได้แมน M1G บวกให้กับ M2G M1 บวก M2 ตัวนี้ลบเด้อตัวนี้ที่ค่าลบเนาะเวลานั้นอาจารย์จะแทนค่าใส่ของก็จะได้ A มีค่าเท่ากับ M1 ขอให้มา10คูณให้กับจี้กำหนดเอา10ลบให้กับ3คูณ10ตัวนี้10บวก3เนาะเวลาเอาไปไล่ค่าของความเร่งก็จะได้อยู่5 จุดเท่าไหร่38เมตรต่อวินาทีกำลัง2อันนี้เป็นความเร่งของระบบจากการแก้ของอาจารย์หวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจถ้ามีตัวใดที่ยังบ่ทันเข้าใจก็แม่นถามคืออาจารย์และสุดท้ายนี้อาจารย์ก็ฝากให้นักเรียนจงรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีเนาะกินอาหารให้ครบโภชนาการเพื่อว่าเราจะได้เตรียมร่างกายหรือว่าสติปัญญามาทำเรียนต่อไปขอบใจ